คือผมยังเชื่อว่าตลาดอ่ะยังเป็นช่วงของการรีบาวด์ทางเทคนิคในวันนี้เนาะแต่ว่าผมมองว่ากรอบการเล่นของเซตนะครับผมมองไว้ที่โอเคแนวรับแรกจริงที่ผมมองอ่ะคือ 1,600 จุดแล้วก็วันนี้มันมีหลุดไปนิดนึงแต่ว่ามันก็ยังมีแนวรับถัดไปที่ทำงานคือตรงแถวๆประมาณ1,585ที่ผมมองไว้นะครับแต่ว่ามันดันทำงานก่อนแล้วก็ลงไปแค่1,590ฉะนั้นผมมองว่าตรงนี้เป็นกรอบแนวรับที่เราพอจะเลือก selective buy ได้ในสำหรับหุ้นรายตัวนะครับแต่ว่าส่วนในกรอบบนของเซตเนี่ยผมมองไว้ก่อนว่าสัปดาห์นี้ด้วยความที่ว่าเราเทรดแค่4วันแล้วมันเหลือแค่2วันทำการมันก็คงอยู่ได้แค่ประมาณแบบ1630ถึงแบบ1635ประมาณนี้ก่อนครับพี่นามาเล่นในกรอบนี้ไปก่อนฉะนั้นก็เลยมองว่ากรอบเซตแถวๆนี้น่าจะพอเทรดได้แล้วก็ต่อให้ปรับตัวลงมาแถวๆตรงแนวรับที่ผมบอกไปก็เป็นโอกาสในการเข้าซื้อสะสมมากกว่าครับต้องเลือกเป็นรายตัวถูกไหมคะใช่ครับคือผมยังเน้นเลือกหุ้นเป็นรายตัวแล้วก็ที่ได้ประโยชน์จากแบบข่าวต่างๆหรือว่าเซนติเมนต์บวกจากปัจจัยบวกที่จะเข้ามาในตลาดมากกว่าครับผมมองเป็นจุดนั้นมากกว่าครับพี่นาใช่ครับดังนั้นถ้าลงไปคือหลุด 1,600 จุดเหมือนเมื่อเช้าเนี่ยมีโอกาสไหมแล้วก็อาจจะรีบาวด์หรือเปล่าคะคือจุดสำคัญคือ 1,600 จุดหรือเปล่าคุณวัดคือจุดสำคัญของผมอ่ะผมมอง2จุดครับพี่นาคือไม้แรกผมมองที่ 1,600 จุดไม้ที่2เนี่ยผมมองที่ 1,585 ผมมองว่า2แนวรับเนี่ยคือไม้แรกอาจจะแบ่งรับได้เลย 1,600 จุดใช่ไหมครับถ้าพอมันหลุดปุ๊บโอเคถ้า 1,585 ทำงานจริงๆแล้วไม่หลุดผมเชื่อว่าโอเคเป็นโอกาสที่เราจะเข้าไปรับใช่ผมมองว่าตรงนี้เป็นน่าจะเป็นจุดที่รับตลาดไว้ได้แล้วครับแล้วก็มีโอกาสที่จะรีบาวด์กลับขึ้นไปได้อีกรอบนึงเหมือนกันใช่ครับดังนั้นน่าจะมีหุ้นเด็ดๆนะคะมาฝากคุณผู้ชมแล้วไม่รู้มีหุ้นตรงใจเด็กคุณผู้ชมถามหรือเปล่าเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวนี่นาถามคุณวัดเผื่อทางด้านคุณผู้ชมไม่ต้องรอพี่เอกแล้วพี่เอกไม่รู้จะเข้ามาเมื่อไหร่คุณวัดอาจจะขอเวลาในการตอบคำถามด้วยงั้นหุ้นเด็ดคุณวัดก่อนค่ะจริงๆผมเลือกหุ้นมา3ตัววันนี้2ตัวแรกนะมีรีเลทกับข่าวของตลาดเข้ามาแหละตัวแรกผมเลือกเซนเทลเข้ามานะครับพี่นาผมมองว่าผมให้แนวรับแนวต้านก่อนผู้ที่ผมจะลืม แนวรับนะครับผมมองว่าที่ 33.50 ถึงประมาณ 34.75 ก่อนนะครับแล้วก็แนวต้านผมดูว่าที่ 36.75 ถึง 37 บาทถ้าผ่านไปได้เนี่ยก็อาจจะไปประมาณ 39.75 นะครับก็สต็อปลอสเนี่ยถ้าหลุดตรง 31.75 ลงไปก็สต็อปลอสไปคือเซนเทลเนี่ยผมมองว่าเขาได้ positive sentiment จากข่าวที่เราพูดกันก่อนหน้านี้เนาะเรื่องของที่คมอนุมัติตัวเราเที่ยวด้วยกันด้วยแล้วก็ทัวร์เที่ยวไทยเฟส3คือทัวร์เที่ยวไทยเฟส3เนี่ยผมยังไม่ค่อยเข้าใจระบบมันนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วเมื่อมันกระตุ้นการท่องเที่ยวเข้ามาจริงๆอ่ะเซนเทลจะได้ประโยชน์จากในประเทศด้วยอันนี้คือในประโยชน์ระดับหนึ่งแล้วส่วนถ้าผมมองไปเนี่ยโรงแรมเขามีต่างประเทศด้วยคือมัลดีฟถูกไหมครับคือถ้าเรามองมัลดีฟเนี่ยพอเขากลับมาเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งของตัวฝั่งอินเดียที่เขาไปเที่ยวเยอะมากต้องบอกว่า occupation rate ของเขามันกลับมาสูงขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแล้วครับพี่นาต้องบอกว่าในประเทศก็ดูฟื้นตัวต่างประเทศก็ค่อยๆดีขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนกันก็คือออกเรทมันน่าจะเพิ่มจากประมาณถ้าไตรมาสนี้เรามองข้ามไปแล้วกันว่างบมันคงแย่ครับมันคงอยู่ประมาณแบบออกเรทคงอยู่ประมาณ 14% ถึงไม่เกิน 20% แต่ว่าพอเรามองไป Q4 ถ้าทุกอย่างค่อยๆฟื้นตัวทั้งในประเทศต่างประเทศเนี่ย occupation rate หรืออัตราการเข้าพักมันน่าจะขึ้นมาที่ประมาณแบบ 30% ได้เลยใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าทุกอย่างมันกระตุ้นไปเรื่อยๆเปิดประเทศมากขึ้นเรื่อยๆผมเชื่อว่าเซนเทลเป็นตัวหนึ่งที่ดูน่าสนใจในกลุ่มโรงแรมครับใช่ก็เลยเลือกตัวเซนเทลเข้ามาสำหรับตัวกลุ่มโรงแรมนี้ครับพี่นีนาใช่ก็เลยเป็นตัวแรกนะคือเทียบกับตัวโรงแรมในประเทศอื่นๆอันนี้จะมีอัพไซด์เยอะหรือว่าเด่นกว่าคะโอเคคือจริงผมต้องบอกว่าที่ผมไม่เลือกเอราวัณแล้วกันทุกคนอาจจะมองว่าคือมันสามารถเลือกมาเล่นได้นะครับคือเอราวัณผมมองว่าสำหรับมาตรการภาครัฐเนี่ยเขาได้แน่ๆแหละเพราะว่าเขาเป็นโรงแรมที่แบบแทบจะเพียวโฮเทลในประเทศเลยถึงแม้จะมีโรงแรมบัดเจ็ตโฮเทลในต่างประเทศนิดหน่อยก็ตามอันนี้เลือกมาได้เหมือนกันแต่ผมมองว่าในประเทศมันไม่ได้ฟื้นตัวกลับมาเร็วและแรงขนาดนั้นนะครับแต่ผมเลือกเซนเทลเพราะว่าผมเอาเซนติเมนต์บวกในประเทศด้วยแล้วก็เลือกเซนติเมนต์บวกจากต่างประเทศเข้ามาด้วยครับพี่นาก็เลยเลือกเซนเทลเข้ามาเป็นตัวลีดเข้ามาครับใช่ก็เลยเลือกเป็นตัวนี้ใช่ครับอันนี้คือตัวที่1นะครับพี่นาค่ะมีอิงกับทางด้านข่าวเลยนะคะมี2ตัวนี้เป็นยังไงครับโอเคตัวที่2ผมหยิบแอดวานซ์เข้ามาคือแอดวานซ์เนี่ยต้องบอกว่าถามว่าเล่นข่าวไหมก็ต้องบอกว่าเล่นข่าวด้วยนะครับแล้วก็มาเป็นเซนติเมนต์บวกจริงๆที่ถ้าเรามองไปภาพกว้างๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องข่าวนี้ที่ทำให้ตลาดที่ทำให้หุ้นแอดวานซ์มันจะบวกหรอกผมมองว่าก่อนหน้านี้เขาถ้าเราคิดภาพตามจริงแล้วก่อนหน้านี้เขาจับมือกับกัฟถูกไหมครับพอถัดมาอีกเขาจับมือกับ SCB อีกต้องบอกว่าเขาเป็นการจับมือกับ2ลีดเดอร์ใน2อุตสาหกรรมผมเชื่อว่าโอกาสในการโกรธของเขาครับคือที่เขามาทำดิจิตอลเลนดิ้งมันอาจจะไม่ได้แบบรับรู้รายได้เข้ามาในช่วงแรกๆในไตรมาสแรกหรือปีแรกหรอกครับแต่ผมเชื่อว่าโกรธของเขาที่มันจะมีเข้ามาด้วยความที่ว่าเขามี Subscriber ประมาณแบบ43ล้านเลยครับต้องบอกว่ามันมีโอกาสมากเลยที่จะทำให้กลุ่มนี้มีการใช้แพลตฟอร์มของเขาเพิ่มมากขึ้ ใช่แล้วก็ในเรื่องของกราฟด้วยการเติบโตของกราฟที่จะมาเป็นตัวผลักดันของตัวแอดวานซ์ด้วยครับมันทำให้ตัวแอดวานซ์เนี่ยมันมีความน่าสนใจทั้งสองขาแล้วก็ธุรกิจเขาด้วยเนี่ยถ้ามันเปิดประเทศไม่ได้จริงๆการใช้โทรศัพท์มันกลับมาจริงๆนักท่องเที่ยวต่างชาติกลับมาจริงๆพวกซิมพีเพดอ่ะหรือว่าการใช้จ่ายของพีเพดอาปูอ่ะมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเหมือนกันครับพี่นาฉันก็บอกว่าภาพสั้นได้ข่าวบวกภาพยาวโกรธก็ดูสวยแล้วก็ถ้าเกิดตลาดช่วงนี้คนไม่รู้จะเล่นอะไรหาตัวเซฟเล่นผมว่าแอดวานซ์เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่ดูน่าสนใจในแง่ของ dividend yield เหมือนกันฉันมันได้ทั้ง3ขาผมเลยมองว่าแอดวานซ์ก็เป็นตัวหนึ่งที่ดูปลอดภัยในการเข้าซื้อครับพี่นาใช่ก็เลยเลือกแอดวานซ์เข้ามาเป็นตัวแนะนำตัวที่2ครับราคาค่ะลืมราคาต้องบอกว่าแอดวานซ์เนี่ยจริงผมมองอยู่ตรงแถว190.5 นะครับเป็นแนวรับนะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยผมมองไว้ที่197 บาทก่อนถ้าผ่านไม่ได้ก็อาจจะไปที่ประมาณ200 ถึง 201นะครับแล้วก็สต็อปลอสเนี่ยถ้าหลุดตรง187 บาทลงไปก็สต็อปลอสไปครับพี่นานี่คือตัวที่2คือมีคนถามทางถ้าเกิดให้แอดวานซ์ให้กับทางด้าน SCB ด้วยหรือเปล่าเพราะว่ามันขึ้นมาในประเด็นใกล้เคียงกันนะคะโอเคผมต้องบอกว่าจริงๆถ้าไม่ออกข่าวคู่กันผมอาจจะ SCB ไปแล้วล่ะครับแต่ว่าพอวันนี้มันออกข่าวคู่กันเนี่ยคนไปโฟกัสว่าวน SCB จะมีอะไร SCB เลยขึ้นมาประมาณเกือบ 6% ถูกไหมครับแต่แอดวานซ์ทุกคนยังไม่รู้อะไรเลยขึ้นมาวันนี้ประมาณแบบแค่เกือบประมาณ 2% แล้วกันกลมๆนะครับฉันผมมองว่าแอดวานซ์จากข่าวเนี่ยมันยังแลกกาดตัว SCB อยู่ฉันมันยังมีรูมให้ขึ้นไปได้อยู่ครับแต่ว่าถ้าพี่เนี่ยถามผมว่าหรือนักลงทุนถามผมว่า SCB สามารถเล่นได้ไหมละกันผมเชื่อว่าจากข่าวนี้ยังเล่นได้อยู่แล้วก็ดิจิทัลเลนดิ้งทุนมหาศาล600 ล้านมันยังไปได้ครับแล้วก็ถ้าไปดูจริงถ้าเราลุ้นว่าพรุ่งนี้การประชุมจะมี positive surprise แบบแปลกๆที่เราไม่รู้เลยนะครับผมเชื่อว่า SCB เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่เราสามารถเข้าไปเก็งกำไรได้ครับนี่นางั้นขอราคานิดนึงแล้วกันอันนี้นอกเหนือจากที่คุณวัดแนะนำแล้วใช่ครับพี่นาสบายมากเลยต้องบอกก่อนราคาเป็นไงบ้างคะคุณวัด SCB ผมดูให้สักครู่นะครับคือวันนี้ต้องบอกว่าหุ้นกราฟมันทำแท่งบัลเริ่มเลยใช่ครับก็บอกว่ามันเบรกจุดที่ผมมองว่าเป็นจุดโอกาสเข้าซื้อไปแล้วแต่ว่าถ้าใครอยากจะเทรดก็เทรดได้นะครับแต่ถ้าผมมองแนวรับบาทแถว100-105ก่อนนะครับเป็นแนวรับแล้วก็สต็อปลอสถ้าหลุด101.5นะครับเพราะว่ามันลงมา3ครั้งแล้วมันเด้งหมดเลย 101.5 นะครับแต่ว่าถ้าแนวต้านจริงๆผมวัดกรอบให้ครับพี่นีนาสักครู่นะครับถ้าไปดูกราฟจริงมันทำเป็นตัว W shape นะครับก็ถือว่าเป็นกราฟที่สวยตัวหนึ่งก็จริงๆผมมองไว้ที่สั้นๆอาจจะเป็นเห็น100ประมาณ109 ถึง 110ก่อนนะครับถ้าผ่านไปได้ก็อาจจะเห็นประมาณ113ก่อนแล้วกันครับพี่นีนาในการเก็งกำไรระยะสั้นๆก่อนนะครับเดี๋ยวน่าจะเที่ยงน่าจะมีผลละเพราะข่าวมักจะออกมาก่อนสำหรับพรุ่งนี้นะ SCB นะเดี๋ยวให้คุณวัดคุยได้ฟังแล้วกันนะคะถ้าเกิดเอาหน้าใหม่ทีนึงแล้วก็หุ้นตัวที่3ค่ะคุณวัดโอเคหุ้นตัวที่3ก็ต้องบอกว่าตัวเนี้ยคือผมมองว่าอาจจะเป็นตัวเล็กนิดนึงนะครับมันคือตัว AJ Plus นะครับ AJ เนี่ยทุกคนอาจจะงงๆว่ามันทำอะไรจริงๆเขามีการทำพวกฟิล์มต่างๆนะครับพวกแบบสินค้าหลักๆก็คือพวกฟิล์ม BOPP แล้วก็ BOPET นะครับคือทุกคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักเพราะมันเป็นหุ้นเก่งกำไรพอสมควรแต่ว่าต้องบอกว่าราคาหุ้นมันนอนนิ่งมาประมาณแบบตั้งแต่เดือนพฤษภาแล้วกันครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันนิ่งมานานมากแล้วก็ถ้าเราไปดูเรื่อง demand supply ของตัวฟิล์มจริงๆแล้วครับต้องบอกว่า supply มันช็อตมากช็อตเทรดมากจริงแต่ถ้าไปดูราคาของตัวผลิตภัณฑ์สินค้าเขาครับมันเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็พี่น่าอาจจะถามผมว่าหรือนักลงทุนถามผมว่าเอ๊ะแล้วซัพพลายมันช็อตอย่างเงี้ยมันเพิ่มกำลังการผลิตไม่ได้หรอหรือเพิ่มต่างๆนานาเข้าไม่ได้หรอถ้าเราไปดูจริงๆหรือว่าศึกษาเพิ่มเติมจะบอกว่าตัวเครื่องจักรเขาครับที่จะช่วยในการผลิตฟิล์มตัวเนี้ยมันใช้เวลาในการสั่งอย่างต่ำๆนะครับไม่ต่ำกว่า2 ปีกว่าจะมีเครื่องจักรขึ้นมาฉันต้องบอกซัพพลายมันจะช็อตอีกนานเหมือนกันแล้วก็ถ้าไปดู projection ของตัวบริษัทเองทั้ง PTL ด้วยทั้ง AJ ด้วยนะครับต้องบอกว่าprojection เขาบอก demand มันจะโตไปเรื่อยแต่ supply มันจะแฟลตไปอีกระยะหนึ่งเลยอย่างน้อยก็แบบ 2-3 ปีได้เลยครับต้องบอกว่าแล้วหลายๆคนเริ่มกลับมาพูดแล้วว่าโอเคด้วย supply มันด้วย demand มันมากขนาดนี้มหาศาลขนาดนี้แล้วบริษัทมันจะพยายามขยายไปในธุรกิจที่มี margin เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะเป็น super cycle ของผลิตภัณฑ์นี้หรือเปล่าคือในตลาดเริ่มพูดกันนะครับใช่ผมเลยมองว่าโอเค AJ เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ดูน่าสนใจแต่ว่าหลายๆคนก็ถามผมว่าเอ๊ะในเมื่อ AJ กับ PTL ที่เป็นตัวเล็กเหมือนกันทำธุรกิจเดียวกันทำไมไม่เลือก PTL ล่ะคือผมก็บอกว่าผมเลือก AJ เข้ามาเพราะว่าถ้าเราไปดูในราคาหุ้นในช่วง6 เดือนที่ผ่านมาครับพี่นามันยังแลกกาดมากๆเลยแลกกาด PTL อยู่ประมาณแบบคือ PTL อาจจะบวกประมาณเกือบ 10% แล้วกันแต่ AJ บวกแค่ประมาณแบบ 2-3% เอง และถ้าเราไปดูหุ้นต่างประเทศที่ทำผลิตภัณฑ์คล้ายๆกันเลยนะครับเขาบวกกันประมาณแบบ 40% 50% บางตัวบวกแบบเกือบ 200% เลยผมเลยมองว่าโอเคอันนี้เป็นตัวเล็กตัวหนึ่งที่ดูน่าสนใจแล้วกันครับพี่นะก็เลยเลือกเข้ามาเชียร์นักลงทุนครับนี่ดูกราฟย้อนไปที่คุณวัดบอกเกกำไรโอ้โหไป27นะรอบก่อนรอบนี้คุณวัดมองราคายังไงคะเนี่ยโอ้ยผมมองว่านะครับเอาแค่สมมติเราต้องการแค่เก็งกำไรก่อนนะครับพี่นาถ้าขึ้นมาแบบ22 บาท23 บาทเนี่ย10% สำหรับนักลงทุนบางท่านเนี่ยเป็นผมออกก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเรามองเป็นซูเปอร์ไซเคิลจริงๆอ่ะผมก็อาจจะลุ้นไฮเดิมเหมือนกันนะครับโอ้โหคุณมาพูดนี้นักลงทุนมีกำลังใจเลยนะดูกราฟมันมาใช่ไหมไม่รู้ว่าคือส่วนใหญ่เป็นต้องดูเทคนิคประกอบด้วยคือผมดูเทคนิคประกอบตรงที่ว่าผมมีการปรึกษาเพื่อนๆสายเทคนิคเหมือนกันหลายๆคนนะครับเพราะมองว่าเขาบอกว่าโอเคสตอรี่ผมได้แหละแต่ว่าถ้ากราฟเทคนิคเขามองว่าช่วงนี้เป็นช่วงเก็บสะสมจริงๆเลยแล้วก็มีโอกาสที่แบบตอนแรกมันจะทำขึ้นมาแล้วแหละครับเหมือนมันจะขึ้นมารอบนึงแต่ว่าก็เอาลงมาอีกแล้วก็ราคาก็นิ่งๆๆอยู่แถวนี้ฉะนั้นถ้ามีการกระชากขึ้นมาหรือว่าวันนี้ลงมาแถวๆแนวรับแล้วก็ไม่หลุดด้วยเหมือนกันก็ต้องบอกว่ากลายเป็นว่าเฮ้ยถ้ามาแตะแนวรับแล้วไม่หลุดแตะแนวรับแล้วไม่หลุดหลายๆรอบวันนี้ก็เป็นไปได้หรือเปล่าที่อาจจะมีการปรับตัวขึ้นไปได้ลุ้นแค่เบาๆ 22-23 บาทก่อนแล้วคุณก็ออกก่อนรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวเข้าไปต้องรอย่อนะคะ3ตัวนะคะ3ตัว3สไตล์เลยนะที่แนะนำมามีผู้ชมฝากถามนี่นาเลยฝากถามคุณวัดเลยเดลต้าเอาไงดีขายเลยไหมกลัวมากเพราะว่าหลุด500เดี๋ยวไปเจออีก200 บาททำไงดีเหมือนคราวที่แล้วที่เจอเกณฑ์แล้วมันไม่ไปต่อแล้วอยู่ก็มีการเทขายของกองทุนออกมาค่ะคือเดลต้าเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเครียดมากๆกับเดลต้าผมขอเปลี่ยนกราฟนะครับเครียดมากๆกับเดลต้าเลยเพราะว่านักลงทุนหลายท่านน่าจะติดไปเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าสำหรับผมคือถ้ามองในแง่พื้นฐานน่ะเหมือนตอนนั้นที่ผมอาทิตย์ที่ผ่านมาผมคุยกับพี่เอกแล้วก็พี่นินาเนาะก็บอกว่ามันไม่ใช่หุ้นที่ไม่น่าสนใจนะครับแต่ว่าพอมันเจอเรื่องนี้เข้าไปอ่ะก็ต้องดูว่านักลงทุนเนี่ยติดอยู่ที่ราคาไหนดีกว่าคือผมมองว่าโอกาสที่ถ้าถูราคาหุ้นลงมาแถวๆประมาณ470ก็อีกประมาณ28 บาทก็ไม่ไกลนะน้อยไม่ได้น้อยมากได้ใช่ผมลุ้นนะครับถ้าเป็นผมนะครับผมอาจจะเอาเงินบางส่วนเข้าไปเก็งกำไรอาจจะแปลกดูแปลกใช่ไหมครับพี่นาคืออันเนี้ยผมอิงบนเทคนิคเลยนะครับพี่นาจะเห็นว่าพอช่วงนี้ครับที่ผมขยับเมาส์ตรงนี้ครับมันลงมาบนเส้น200 วันแล้วก็เลี้ยงตัวแล้วเด้งถูกไหมครับอีกรอบนึงลงมาเหมือนกันแล้วก็เด้งรอบเนี้ยผมเลยบอกว่าเอาเงินน้อยๆนะครับไม่ต้องเงินเยอะๆนะครับลองเข้าไปเก็งกำไรดูเอาแค่ว่าถ้าหลุดมาแล้วเราคัทลอสเรารู้สึกว่าเอ้ยเงินเนี้ยเราเพื่อการเก็งกำไรนะแค่นั้นเข้าไปลองลุ้นเสี่ยงเล่นรีบาวได้ก็พอครับใช่เพราะว่าถ้ามันหลุดไปจริงๆนะผมก็แอบจะตุ้มๆต่อมๆเสียเหมือนกันพี่นะเพราะว่ากลัวว่ามันจะเห็น400 บาทฉะนั้นเลยบอกว่าแค่เงินพอชั่นเล็กๆก็พอครับเพราะว่าถ้าไปดูพื้นฐานแล้วก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่ามันอยู่บนโฮปในอนาคตเดียวพอสมควรครับนี่นะกรอบเท่าไหร่เวลาเล่นเด้งหรือว่าเล่นดีบาร์เนี่ยค่ะต้องเท่าไหร่ไงครับคือต้องบอกว่าถ้าลงมาตรง470จริงๆนะครับต้องบอกว่าถ้าจะเด้งของเดลต้ามันต้องเด้งแรงแล้วผมมองลุ้นโอกาสไปแบบ520 550ผมก็ลุ้นนะครับพี่นีนาใช่ก็ถือว่ากรอบกว้างพอสมควรเหมือนกันใช่ครับแต่ว่าถ้าลงมา470เด้งไป500 บาท30 บาทผมก็เอานะครับพี่นะแต่ต้องเร็วนะเพราะว่าเวลาลงนี่โอ้โหตุบๆเลยทุกช่องเลยอ่ะคุณวัดคือผมว่าปัจจัยเดียวที่กดดันเดลต้าก็คือเรื่องฟรีโฟลครับพี่นาค่ะนี่มีคุณผู้ชมบอกเดลต้ามีดปักลิ้นยังครับไอ้แสดงของนักลงทุนของเราเลยครับคุณผู้ชมคุณพัดหรือเปล่าไม่แน่ใจยังไม่ปักลิ้นใช่ไหมรอรีบาวหรือว่ารอให้หลุด400เท่าไหร่นะคะคุณวันเมื่อกี้บอกไว้คือผมมองว่าถ้าลงมาแถวๆ470อ่ะผมรู้รีบาวครับพี่นาใช่คือมีดปักผมกลัวจะถ้ารับไปก่อนเนี่ยผมว่าน่าจะปักมือครับแต่ว่าตอนนี้ถ้าลงมาลุ้น470อ่ะผมลองลุ้นนิดนึงแล้วกันครับเผื่อจะเด้ง